สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวิดีโอนี้เราเริ่มต้นด้วยภาพบรรยากาศจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาววันนี้เราจะพาเดินทางกับการบินลาวนะครับหรือว่าลาวแอร์ไลน์สายการบินของประเทศลาวกันอีกครั้งครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครเคยดูวิดีโอเก่าๆของเราก็จะเห็นว่าเราเคยพาขึ้นการบินลาวไปแล้วบ้างนะครับแต่ว่าเคยพาขึ้นแต่เครื่องบินแบบ ATR-72 ครับวันนี้จะพามาขึ้นเครื่องบินแบบ Airbus A320 ของการบินลาวกันบ้างครับเราก็เดินทางจากในเมืองครับมาถึงที่สนามบินสากลวัดไตนะครับสนามบินของนครหลวงเวียงจันทร์ครับเพื่อมาเช็คอินเที่ยวบินครับวันนี้เราจะบินไปบางกอกนะครับหรือไปกรุงเทพนั่นเองนะครับก็เข้ามายังส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศครับมาเช็คอินเที่ยวบิน QV445นะครับเพื่อจะเดินทางไปยังกรุงเทพเช็คอินเรียบร้อยใช้เวลาไม่นานครับโหลดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ไปผ่านด่านตม.นะครับแล้วก็ผ่านด่านตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภัยก็เข้ามาอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศของสนามบินวัดไตนะครับที่เวียงจันทร์แล้วก็จะมีพื้นที่นั่งรอสำหรับผู้โดยสารครับรวมถึงมีร้านขายของครับร้านขายอาหารว่างเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็มีอยู่ในส่วนของห้องผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งนี้ตอนนี้ก็ได้เวลาเรียกขึ้นเครื่องแล้วนะครับเที่ยวบินของเราครับ QV445 การบินลาวพาบินจากเวียงจันทร์สู่บางกอกหรือว่ากรุงเทพนั่นเองนะครับเครื่องบินที่จะพาเราไปกรุงเทพในวันนี้เป็นเครื่องบินแบบ Airbus A320 ครับเป็นเครื่องบินรุ่นใหญ่ที่สุดลำใหญ่ที่สุดในฝูงบินของการบินลาวในปัจจุบันนี้ครับการบินลาวก็มีฝูงบินอยู่2รุ่นนะครับตอนนี้ก็คือ Airbus A320 หน้าตาลำแบบในภาพครับเพราะว่าเมื่อกี้มืดนะครับแล้วก็มี ATR-72 นะครับ A320 ของการบินลาวในเวอร์ชันนี้นะครับก็จะมีที่นั่งชั้นธุรกิจอยู่ส่วนหน้าครับจัดแบบ2-2ครับจำนวน8ที่นั่งแล้วก็ถัดมาเป็นชั้นประหยัดครับจัดแบบ3-3จำนวน150ที่นั่งรวมที่นั่งทั้งหมด158ที่นั่งครับเที่ยวบินนี้เรานั่งอยู่ที่นั่ง 20F ครับริมหน้าต่างด้านขวาของเครื่องเข้ามานั่งที่ที่นั่งแล้วนะครับหน้าที่นั่งของเราก็จะมีโต๊ะที่เปิดออกมาได้นะครับเมื่อมีการบริการอาหารต่างๆนะครับแล้วก็มีกระเป๋าหน้าที่นั่งครับก็เป็นที่นั่งหน้าตามาตรฐานนะครับเหมือนกับบนเครื่องบินโดยสารทั่วไปในชั้นประหยัดนั่นแหละครับสำหรับเที่ยวบินของเรานะครับ QV445 เนี่ยเป็น1ใน2เที่ยวบินของการบินลาวที่มีให้บริการระหว่างเวียงจันทร์กับกรุงเทพในแต่ละวันครับจะมีอีกเที่ยวหนึ่งในช่วงเช้านะครับของเราเป็นช่วงค่ำกำหนดออกเดินทางจากเวียงจันทร์คือ18:35นะครับแล้วก็กำหนดไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเนี่ยเวลา19:35นะครับเวลาที่เวียงจันทร์กับกรุงเทพนั้นอยู่ในไทม์โซนเดียวกันนะครับเท่ากันนะครับและตอนนี้ Airbus A320 ของสายการบินลาวก็พาเราบินขึ้นจากสนามบินสากลวัดไตที่เวียงจันทร์แล้วครับหลังจากสัญญารัดเข็มขัดดับลงครับในห้องโดยสารก็จะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับมาเดินแจกกล่องแบบนี้นะครับเป็นบริการอาหารว่างบนเที่ยวบินครับตามมาด้วยการบริการเครื่องดื่มชนิดต่างๆครับซึ่งมีทั้งน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชากาแฟอะไรมากมายนะครับอยู่ในรถที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะเข็นตามมานะครับที่กล่องมีเขียนไว้นะครับว่าเป็นของโรงแรมคลาวพาซาเวียงจันทร์ครับก็เป็นหนึ่งในโรงแรมหรูระดับ5ดาวของนครหลวงเวียงจันทร์นะครับซึ่งในกล่องก็จะมีมินิเบอร์เกอร์1ชิ้นครับแล้วก็มีขนมเค้กอีก1ชิ้นนะครับพร้อมกับกระดาษทิชชู่แล้วก็ช้อนคันเล็กๆนะครับจากนั้นก็มีตัวเลือกเครื่องดื่มต่างๆที่บริการตามมาโดยรถเข็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนิยสารบนเที่ยวบินครับจำปาเมืองลาวนิยสารของการบินลาวครับข้างในก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับจุดบินจุดหมายปลายทางต่างๆครับรวมถึงเส้นทางการบินของการบินลาวครับปัจจุบันก็มีให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศไทยและลาวเนี่ย3เส้นทางครับคือเวียงจันทน์กรุงเทพนะครับหลวงพระบางกรุงเทพแล้วก็หลวงพระบางเชียงใหม่และเดี๋ยวกำลังจะเปิดสวรรณเขตกรุงเทพด้วยนะครับจากสนามบินวัดไตที่เวียงจันทน์มายังสนามบินสุวรรณภูมินั้นจริงๆแล้วบินไม่นานนะใช้เวลาบินบนอากาศไปเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงครับประมาณ50กว่านาทีครับตอนนี้เราก็บินผ่านเหนือท่าอากาศยานดอนเมืองครับในภาพนะครับแล้วก็กำลังจะไปลงจอดทางวิ่งทิศ01ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับหรือว่าเป็นการลงจอดจากทางทิศใต้นะครับจากฝั่งอ่าวไทยมุ่งหน้าไปยังทิศเหนือนะครับเมื่อกี้จากมุมมองนอกหน้าต่างของเราก็จะเห็นแสงไฟของบรรดาตึกรามบ้านช่องของย่านธุรกิจย่านชั้นในของกรุงเทพนะครับแล้วก็บินข้ามถนนบางนาตราดก่อนที่จะลดระดับลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นะครับ Airbus A320 ของสายการบินลาวในเที่ยวบิน QV445 ก็พาเราเดินทางจากสนามบินสากลวัดไตรนครหลวงเวียงจันทร์นะครับมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพไปที่เรียบร้อยครับเครื่องบินก็มาจอดที่อาคารผู้โดยสารครับเราก็ลงจากเครื่องครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ